ในที่สุดก็ได้รับการยกระดับเป็นสถานะผู้สมัครอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับยูเครนและมอลโดวาที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของ EU สำหรับยูเครนถือว่าเป็นชัยชนะในเชิงสัญลักษณ์นะคะและเป็นการรอคอยที่ยาวนานมาไม่ต่ำกว่า30ปีทางผู้นำยูเครนพอรับทราบข่าวเรื่องนี้ก็รีบสื่อสารกับประชาชนนะคะบอกว่าเป็นชัยชนะของยูเครนค่ะTільки що отримали кандидатство. Це перемога. Чекали 120 днів і 30 років. А потім переможемо ворога і будемо відпочивати. А може спочатку відбудуємо Україну, а потім вже відпочинемо. Може навіть переможемо.Відбудуємо, вступимо в ЄС і потім будемо відпочивати. А може і не будемо відпочивати. Хоча ні, діти образяться. Але точно переможемо. Ні.ผู้นำยูเครนระบุว่าเป็นชัยชนะที่รอคอยมานานกว่า30ปีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนประกาศชัยชนะที่ได้เลื่อนสถานะเป็นผู้สมัครเพื่อที่จะเป็นสมาชิก EU อย่างเป็นทางการค่ะและย้ำว่าจะไม่ยอมพักจนกว่าจะชนะรัสเซียเซเลนสกี้ชื่นชมการตัดสินใจของ EU ที่ให้สถานะผู้สมัครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการว่าเป็นประวัติศาสตร์และระบุว่า EU เด็ดเดี่ยวมากกับการตัดสินใจในครั้งนี้ย้ำด้วยนะคะว่าจากนี้ไปอนาคตของยูเครนก็อยู่กับ EU แต่ในความเป็นจริงอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า10ปีที่ยูเครนจะได้เข้าเป็นสมาชิกของ EU อย่างเป็นทางการแต่การยอมรับสถานะเป็นผู้สมัครก็คือความก้าวหน้าในเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ EU ที่จะเดินหน้าขยายเข้าไปยังดินแดนที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตการที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้กลายเป็นตัวเร่งให้ยูเครนเร่งเครื่องเพื่อที่จะขอเข้าเป็นสมาชิกของ EU ได้เห็นการยื่นใบสมัครและได้เห็นการประชุมโดยเร่งด่วนของผู้นำ EU นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเร็วมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในการขอเข้าเป็นสมาชิกของ EU และหมายความว่าจากนี้ไปประเทศ EU ซึ่งมีสมาชิก27ประเทศก็จะได้ขยายครอบครัว EU ให้กว้างมากขึ้นสำหรับประเทศจอร์เจียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับการระบุในครั้งนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องเข้าไปปรับเงื่อนไขต่างๆและต้องปฏิรูปภายในประเทศก่อนถึงจะได้รับการยกระดับสถานะให้เป็นผู้สมัครประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปยืนยันว่าการพิจารณาทั้ง3ประเทศเข้าเป็นสมาชิก EU เหมาะสำหรับสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ที่รัสเซียบุกยูเครนและอีกด้านหนึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ EU ด้วยค่ะ Let me stress that I'm deeply convinced that our decision that we have taken today strengthened us all. It strengthens Ukraine, Moldova and Georgia in the face of Russian aggressionAnd it strengthens the European Union. บรรดาผู้นำ EU ย้ำด้วยว่าทั้ง3ประเทศมีการบ้านที่ยังต้องเร่งทำอีกมากและ EU เองก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้รองรับการขยายสมาชิกให้มากขึ้นอูซูล่าฟอนเดอเลเยนระบุว่าเชื่อมั่นว่ายูเครนและมอลโดวาจะเดินหน้าอย่างเร็วและจะทำงานหนักที่สุดเพื่อที่จะเดินหน้ากระบวนการปฏิรูปประเทศตามที่จำเป็นการตัดสินใจเช่นนี้เท่ากับการเปิดข้อถกเถียงที่เปราะบางภายใน EU เรื่องการขยายสมาชิกนะคะซึ่งที่ผ่านมา9ปีแล้วที่ EU ไม่ได้รับสมาชิกเพิ่มหลังจากโครเอเชียเป็นประเทศล่าสุดที่เขาร่วมเมื่อปี2556 EU ต้องเผชิญความท้าทายทั้งในเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากวิกฤตการเงินในสหรัฐเมื่อปี2551ต้องเผชิญปัญหาวิกฤตหนี้ใน EU เองเมื่อปี2554และมีปัญหาคลื่นผู้อพยพจากซีเรียในช่วงสงครามกลางเมืองเมื่อปี2558ปัญหาการเมืองเหล่านั้นก็ส่งผลให้เกิดพรรคการเมืองที่มีแนวทางประชานิยมไปทั่วยุโรปและส่งผลให้ชาติสมาชิกให้ความสำคัญกับสถานการณ์ในประเทศ
มากกว่าเรื่องที่คิดจะขยายสมาชิกสงครามรัสเซียยูเครนได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนนะคะและจากการสำรวจความจากผลการสำรวจความคิดเห็นจากรัฐสภายุโรปพบว่าความรู้สึกของคน EU ที่สนับสนุนความเป็น EU สูงที่สุดในรอบ15ปีค่ะจากนี้ไปก็อาจจะมีคำถามว่าถ้ารับยูเครนและมอลโดวาเป็นสมาชิก EU จะยังคงความเป็นหนึ่งเดียวกันต่อไปอย่างไรโดยเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุเรื่องที่ EU ยังไม่มอบสถานะผู้สมัครให้กับจอร์เจียโดยเขาระบุว่าหวังว่าจอร์เจียจะปฏิรูปตามคำสั่งของ EU ให้ได้ซะก่อนผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าคิดว่าการสร้างความเป็นเอกภาพทางการเมืองต้องเกิดขึ้นให้ได้และควรจะต้องเกิดการปฏิรูปซึ่งก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่น่าจะทำได้ค่ะในเรื่องของจังหวะเวลาก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าการตัดสินใจรับยูเครนและมอลโดวาให้มีสถานะผู้สมัครเกิดขึ้นหลังจากภาพประวัติศาสตร์นี้ค่ะที่ได้เห็นผู้นำเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีไปเยือนกรุงเคียฟและแสดงการสนับสนุนให้ยูเครนร่วมเป็นสมาชิก EU เพราะว่าปกติแล้วการเข้าร่วม EU จะใช้เวลานานมากประเทศที่เข้าข่ายเป็นผู้สมัครจะต้องปรับระบบการเมืองและตุลาการให้เข้ากับระบบของ EU ให้ได้ซะก่อนและการเปิดรับประเทศหนึ่งย่อมหมายถึงการเปิดรับประเทศอื่นๆที่อาจจะตามมาอีกในอนาคตค่ะ